บ้านอยู่แห่งหนึ่งซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยชาวบ้านทุกคนต่างก็มีความรักใคร่สามัคคีปรองดองอยู่กันได้ดีมีอะไรก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันช่วยเหลือเจือจานกันเวลามีกิจกรรมในหมู่บ้านที่เป็นส่วนรวมคนในหมู่บ้านก็จะร่วมมือกันทำด้วยความสามัคคีพวกเขาอยู่กันมาแบบนี้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายสืบทอดมาจนถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานจนกระทั่งวันหนึ่งที่จะเกิดเรื่องก็คือมีคนไปตีผึ้งในป่าได้ผึ้งมารังใหญ่คนตีผึ้งหาบน้ำผึ้งเข้ามาในหมู่บ้านแล้วบังเอิญทำน้ำผึ้งหยดลงพื้นดินหนึ่งหยดหยดเดียวเท่านั้นเองครับจิ้งจกตัวหนึ่งมันคลานมาพบเข้าก็ตรงเข้าไปแลบลิ้นเลียกินเป็นอาหารระหว่างที่จิ้งจกกำลังกินน้ำผึ้งแมวมาเจอจิ้งจกก็รีบกระโดดเข้าตะครุบตามสัญชาตญาณของมันหมาเห็นแมวก็ตรงเข้าไล่กัดคราวนี้เจ้าของแมวเนี่ยเห็นหมามากัดแมวของตัวเองก็เลยเอาไม้ไล่ตีหมาเจ้าของหมาครับได้ยินเสียงหมาร้องด้วยความเจ็บปวดก็วิ่งออกมาดูพอเห็นว่าหมาของตัวเองเนี่ยถูกเพื่อนบ้านไล่ตีน้องหมาสุดที่รักก็ไม่ได้ฟังอีลาค่าอีลมตรงเข้าไปต่อยเจ้าของแมวเจ้าของแมวก็สู้ก็เลยเกิดการชกต่อยกันขึ้นญาติของเจ้าของแมวได้ยินเสียงการต่อสู้ก็รีบออกมาช่วยแน่นอนครับว่าช่วยญาติของตัวเองนั่นแหละส่วนญาติฝ่ายเจ้าของหมาพอเห็นพรรคพวกของตนถูกทำร้ายก็ออกมาช่วยเหมือนกันการต่อสู้ก็เลยบานปลายออกไปตอนนี้กลายเป็นมวยหมู่แล้วครับสู้กันอย่างดุเดือดคราวนี้เมื่อคนมันเจ็บก็ต้องทำอีกฝ่ายหนึ่งให้เจ็บกว่าจากใช้มือต่อยกันใช้เท้าเตะถีบกันก็กลายเป็นใช้มีดใช้ปืนใช้อาวุธชนิดต่างๆเข้าโรมดันกันจากแค่ที่บาดเจ็บเลือดตกยางออกในที่สุดก็มีคนล้มตายผู้คนในหมู่บ้านก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือพวกที่เข้าข้างเจ้าของหมากับพวกที่เข้าข้างเจ้าของแมวสู้กันโกลาหลไปทั้งหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบสู้กันไปสู้กันมาฝ่ายหนึ่งเพลี่ยงพล้ำจนเหลือกำลังน้อยเห็นท่าจะสู้ไม่ได้ก็ออกจากหมู่บ้านไปชักชวนญาติชักชวนเพื่อนๆของตนที่อยู่ต่างหมู่บ้านมาช่วยคราวนี้จากการวิวาทในหมู่บ้านเล็กๆก็ลุกลามเป็นระดับตำบลแล้วในที่สุดก็ขยายกลายเป็นสงครามกลางเมืองกว่าเจ้าเมืองจะส่งคนมายุติศึกได้ผู้คนก็บาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากและถ้าถอยไปดูเหตุการณ์อันเป็นชนวนเริ่มต้นจิ้งจกก็แค่สัตว์ตัวน้อยมันเห็นน้ำผึ้งมันก็มีเหตุผลของความต้องการจะกินแมวไล่ตะครุบจิ้งจกมันก็มีเหตุผลก็คือด้วยสัญชาตญาณอันเป็นนักล่าของแมวหมาไล่กัดแมวมันก็มีเหตุผลของการเป็นสัตว์ที่เป็นคู่อาฆาตระหว่างเผ่าพันธุ์เพราะหมากับแมวมันก็กัดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ต้องไปสืบหาแต่คนต่างหากครับที่ไม่มีเหตุผลสัตว์มันมีสมองแค่สัตว์มันไม่มีสติไตรตรองยังคิดแต่คนน่ะมีสมองเหนือกว่าหมาแล้วก็แมวกลับไม่ใช่เหตุผลเรื่องของเรื่องมันควรจะจบแค่หมากับแมวแต่คนซึ่งมีสมองที่เจริญกว่าเรียกภาษาสมัยใหม่ก็คือมีวุฒิภาวะมากกว่าดันไปทะเลาะกันด้วยเรื่องอันสืบเนื่องมาจากสัตว์หมากับแมวกัดกันถ้าเจ้าของหมากับเจ้าของแมวใช้สมองที่เหนือกว่าสัตว์ก็คือเริ่มต้นด้วยการเจรจาสอบถามเรื่องราวให้เข้าใจถึงต้นสายปลายเหตุคุยกันบางทีมันอาจจะจบต่างคนต่างกลับบ้านแต่นี่หุนหันพลันแล่นทำอะไรไปตามอารมณ์เหตุการณ์ก็เลยลุกลามบานปลายเอาเถอะครับเจ้าของหมากับเจ้าของแมวก็อาจจะมีข้ออ้างในการรักสัตว์เลี้ยงของตัวเองและชกต่อยกันอันนี้ยังพอมีเหตุมีผลที่พออ้างได้ถึงแม้จะฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่คนที่มาทีหลังนี่สิครับมาเพราะถูกชักจูงมาคนพวกนี้ยิ่งไร้เหตุผลไม่ได้รู้ต้นเหตุเลยว่าไอ้ที่พวกตนต้องมาบาดเจ็บมาเสียเลือดเสียเนื้อจนถึงเสียชีวิตเนี่ยมันเพราะอะไรทั้งนี้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ขาดการยับยั้งชั่งใจและไม่รู้จักการพิจารณาด้วยเหตุผลคือมาสู้กันแบบที่เรียกว่ามืดบอดสู้กันในที่สุดเลือดเข้าตาคนเราเวลาเลือดเข้าตานี่มันบอดไปหมดนะครับใจก็บอดคิดแต่ว่าพวกตนเองต้องชนะไอ้คนที่เริ่มเปิดศึกนี่ยังพอรู้ว่า
เรื่องมันเริ่มมาจากจุดไหนแต่คนที่ถาโถมเขาต่อสู้กันในตอนหลังๆล้วนแต่มาจากการถูกชักจูงมาทั้งสิ้นบางคนอาจจะนึกว่าไม่มีหรอกในความเป็นจริงจะมีใครที่มันจะไร้เหตุผลถึงขนาดนั้นก็นี่คือนิทานไงครับนิทานเขาก็เล่าให้เห็นภาพของความไร้เหตุผลให้เห็นว่าน้ำผึ้งหยดนิดเดียวไม่ถึงนิ้วก้อยด้วยมันสามารถทำให้สังคมปั่นป่วนวุ่นวายได้เรื่องจริงมันคงไม่เกิดแบบนี้หรอกแต่ก็ไม่แน่นะครับมีบางบ้านบางเมืองก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่คนถูกชักถูกจูงให้ออกมาเข็นฆ่าราวีกันอย่างไร้เหตุผลจนส่งผลเสียกับบ้านเมืองเป็นบาดแผลของสังคมจนทุกวันนี้พบกันใหม่ในวันต่อไปทำงานอย่างมีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของคุณเรื่องเล่ารับอรุณสวัสดีครับ